กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปหาข้อมูลมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพ้นจากการเป็นยาเสพติดเนี่ยมันถูกประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติเป็นชุดใหญ่ก่อนมาถึงตรงนั้นก็จะมีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานอยู่อันนี้ข้อมูลตอนที่ปลดกัญชาเนี่ยมันก็มีความชัดเจนอยู่ว่าทำไมถึงปลดได้แล้วส่วนไหนยังเป็นยาเสพติดอยู่นะครับส่วนที่เป็น THC ที่เกิน 0.2 จึงจะเป็นยาเสพติดสารสกัดจากกัญชาที่มี THC เกิน 0.2 ก็เป็นยาเสพติดแต่รากต้นใบดอกไม่ได้เป็นเพราะว่าก็มีการพิสูจน์ว่ามันไม่ได้มีอันตรายใดๆต่อหรือว่ามีสารเสพติดใดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็มีกฎระเบียบแล้วปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีไงเราเสนอกฎหมายเข้าไปผ่านวาระแรกแล้วการผ่านวาระแรกก็คือการรับหลักการแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระ2ซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการเมืองไม่ใช่เรื่องของเหตุของผลเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปมันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกมากำหนดนโยบายต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีข้อมูลที่จะมาสนับสนุนอันนี้ไม่กังวลครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกระทรวงสาธารณสุขทางคณะกรรมการปปส.คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดนะแล้วก็ในเราก็ต้องเตรียมพร้อมผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยผมก็ต้องใช้วันนี้ถ้ามีข้อมูลใหม่เพิ่มมาว่าเอ้ยกัญชาอันตรายอีกแล้วเป็นยาเสพติดแน่นอนเลยเพราะว่ามันมีการพิสูจน์แบบนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ผมก็ต้องรับฟังแล้วก็พิจารณาแต่ในปัจจุบันนี้เราก็ต้องรอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนอันนี้ในส่วนที่ทุกวันนี้ปลูก6ต้นได้พวกที่เอามาทำเป็นสินค้าพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยเขาแค่จดแจ้งหรือเขาแค่ทำรายงานถ้าเขาจะเอาไปขายอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องทำยังไงถ้าเกิดกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดมันจะมีบทเฉพาะการคุ้มครองคนเหล่านี้ไหมอะไรไหมเราก็ต้องดูทุกอย่างให้รอบครอบนะครับแล้วในทางการเมืองมันเหมือนเป็นโครงการเรือธงของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องก็พรรคภูมิใจไทยในขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจในเรื่องนี้แล้วก็ได้เข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขพรรคภูมิใจไทยก็ได้ทำตามนโยบายที่พรรคภูมิใจไทยได้ให้สัญญาไว้ทุกอย่างก็ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องให้ทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขหรือพรรคที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่ว่าเราก็ต้องให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่าทำไมเราถึงเชื่อว่ากัญชาเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าเป็นโทษก็ให้ข้อมูลฝีเข้าไปเต็มที่ก็โหวตกันในที่ประชุมคณะกรรมการอะไรต่างๆแล้วผลออกมาเป็นไงเราก็ต้องยอมในส่วนที่ตอนที่ผมทำปลดเรื่องนี้ออกจากการเป็นยาเสพติดมีข้อมูลอะไรบ้างมีประโยชน์รากต้นใบดอกกัญชาเป็นยาเป็นสมุนไพรปรุงรสแกงเนื้อแกงไก่แทนผงชูรสเจริญอาหารนะรักษามะเร็งรักษาโรคนอนไม่หลับรักษาโรคอัลไซเมอร์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ข้อมูลของผมนี่ก็เป็นเหตุผลกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทำทุกอย่างเหลือกฎหมายแล้วก็ส่งเข้าสภาแล้วแต่ว่าถูกหักหลังคนที่รับ